ทีนี้มาขยายความกันต่อกรณีของกองทุนรวมวายุพัฒน์หนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราได้มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นการเปิดหัวเลยนะไทม์ไลน์สำคัญของกองทุนวายุพัฒน์ก็ถือว่าตลาดตอบรับเป็นบวกอย่างมากแต่นี่คือสิ่งที่ ทุกคนเฝ้ารอคอยคือทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าวายุพัฒน์เนี่ยนะมันน่าจะมาแต่คำถามคือมาเมื่อไหร่แล้วมาอย่างไรนั่นน่ะสินั่นสิถูกไหมคำถามหลักๆมันอยู่ประมาณเนี้ยมาเมื่อไหร่มาอย่างไรมาเท่าไหร่เมื่อวานเราก็ได้ให้ความกระจ่างในส่วนนี้ไปครับฉะนั้นวันนี้คงต้องมองข้ามช็อตแล้วล่ะมองข้ามช็อตว่ามาวันที่หนึ่งเนี้ยที่จะเริ่มซื้อเนี่ยจะไปซื้อกลุ่มไหนก่อนใช่ไหมฮะครับขณะเดียวกันที่เขาจะมีการเปิดให้จองหน่วยลงทุนครับอย่างของรายย่อยเนี่ยคือ16-20กันยายนที่จะถึงนี้นี่นักทุนทั่วไปส่วนถ้าเป็นนักทุนสถาบันคือ 18-20 นั่นแปลว่านักทุนสถาบันเนี่ยจะทอดช่วงประมาณ2วัน2วันปล่อยให้นักทุนทั่วไปได้จองกันก่อนใช่ผมว่าตรงนี้การวางไทม์ไลน์ในลักษณะนี้มันน่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างอยู่นะนัยยะนะนัยยะเพราะว่าให้นักทุนทั่วไปจองก่อนนะแต่หากว่านักทุนทั่วไปเนี่ยจองไปแล้วอาจจะมีเหลืออยู่มากสถาบันเขาพร้อมเลยนะครับมันพร้อมเก็บในแง่ของสถาบันเนี่ยพร้อมที่จะเข้าลงทุนในแง่ของหน่วยลงทุนทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับคือถ้าเราดูตัววงเงิน 150,000 ล้านบาทที่จะมีการเปิดให้จองหน่วยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแต่ถามว่าศักยภาพของนักทุนทั่วไปในประเทศครับนะฮะมีเพียงพอที่จะไปซื้อหน่วยลงทุนให้มันได้ครบเต็มทั้งจำนวนไหมผมว่ามันก็ยังพอถูไถครับไปได้นะแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็ด้วยความที่รายย่อยนะครับคือนักลงทุนทั่วไปจำนวนไม่น้อยก็ยังคงติดหุ้นอยู่ที่ 1,450 1,500 1,550 1,600 คือยังติดกันอยู่ตรงนั้นนะมันก็ทำให้กระสุนเนี่ยมันอาจจะมีอยู่จำกัดใช่งั้นการวางไทม์ไลน์ที่ว่า 16-20 เป็นทั่วไป 18-20 จึงจะเป็นนักทุนสถาบันเนี่ยมันมีนัยยะตรงที่ว่าก็คงจะรอดูก่อนว่านักทุนทั่วไปเองเนี่ยจะสามารถจองซื้อกันได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ150,000ล้านนะหลังจากนั้นเนี่ยนักทุนสถาบันเขาก็จะได้ไปจัดสรรปันส่วนกันแต่ที่แน่ๆนะก่อนหน้านี้ก็ตามการเปิดเผยข้อมูลของท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทปลัดบัตรเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุพัฒน์ก็เคยเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีอย่างน้อยๆ6สถาบันการเงินใช่นั่นก็คือ5แบงก์พาณิชย์ครับบวกกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพร้อมที่จะใส่เงินลงทุนเข้ามาในวายุพัฒน์อย่างแน่นอนและจะทำหน้าที่เป็นซุปเปอร์ซับด้วยนะนั่นคือ KPI หรือเป้าหมายของกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยต้องการจะระดมเงินเข้าวายุพัฒน์โฉมใหม่นี้ให้ได้เต็มทั้งจำนวนคือ 150,000 ล้านบาททีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจเราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบครับสอบทานกับบรรดานักทุนสถาบันที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะสอบถามฟีดแบคดูซิว่าสนใจจะเข้าลงทุนในตัวของวายุพัฒน์หรือไม่นะเพราะการจะขายให้ได้เต็มทั้งจำนวนครับกับการขายได้ไม่ครบทั้งจำนวนมันจะมีนัยยะที่แตกต่างใช่ถูกไหมฮะแต่ก็ตรงไปตรงมาเช่นถ้าขายได้150,000นั่นแปลว่ากองทุนวายุพัฒน์สามารถอัดเต็ม150,000เข้าตลาดหุ้นได้เลยใช่ใช่นะฮะถ้าได้แค่แสนเดียวก็อัดเต็มเข้าไป100,000แต่ดีกรีมันจะต่างกันใช่ใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไปดูการประเมินด้วยเขามีบอกใช่ไหมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเพิ่มเติมในตลาดหุ้นมันจะมีผลต่อดัชนีเท่าไหร่ใช่ใช่ครับโอเคทีนี้ในบรรดานักทุนสถาบันที่พูดถึงเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างก็เอาเบื้องต้นก่อนฮะเอาทางกองทุนอย่างสำนักการประกันสังคมหรือกองทุนประกันสังคมนะครับล่าสุดนะฮะคุณบุญสงทัพชัยยุทธนะฮะเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมข่าวธุรกิจกับข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าเบื้องต้นนะฮะก็มีความสนใจในแง่ของกองทุนตรงนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าตามกฎเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการนำเข้าที่ประชุมคณะอนุต่างๆก่อนเพื่อแล้วก็รอดูข้อมูลจากกองทุนวายุพัฒน์ก่อนจะมีการตัดสินใจการลงทุนนะครับโดยปกติแล้วนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเขาก็จะเฉลี่ยนะครับในแง่ของเงื่อนไขการลงทุนเนี่ยประมาณสัก
5% ขึ้นไปนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ดูแลผู้ประกันตนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเอาง่ายๆคือในส่วนของประกันสังคมเนี่ยสนใจแต่เพียงแต่ว่าตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาต้องมีการประชุมบอร์ดต่างๆเพื่ออนุมัติก่อนนั่นเองนะครับก็แต่เขาพูดไว้น่าสนใจแหละว่าโดยปกติการลงทุนของประกันสังคมเนี่ยผลตอบแทนจะต้องมากกว่า 5% ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้ประกันตนเป็นเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนถัดมาคือคุณจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจเช่นกันนะครับว่ากอช.เนี่ยมีความสนใจเข้าลงทุนในกองทุนวายุภักดิ์หนึ่งแม้ว่าขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้ทาบทามมาแต่อย่างใดแต่ก็เป็นเรื่องที่กอช.สนใจจะนำเรื่องกองทุนวายุภักดิ์หนึ่งเนี่ยเข้ามาหารือในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของกอช. อยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับเพื่อชงวาระเข้าหารือในคณะอนุกรรมการซึ่งหากผ่านการพิจารณาของคณะอนุแล้วเนี่ย จากนั้นจะมีการชงเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดใหญ่ของทางกอช. อีกครั้งหนึ่ง อันนี้สองรายแล้วนะหนึ่งคือประกันสังคมสองคือกอช.ถัดมาไปดูออมสินสิซุ่มเสียงเขาเป็นยังไงครับคุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการของธนาคารออมสินก็เปิดเผยกับทีมข่าวธุรกิจนะครับว่าธนาคารออมสินเนี่ยเตรียมนำแผนลงทุนในแง่ของการเข้ากองทุนในวายุภักดิ์หนึ่งเข้าลงทุนในวายุภักดิ์หนึ่งจะเสนอเข้าพิจารณาของคณะกรรมการของธนาคารออมสินภายในเร็วๆนี้โดยมองว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากและมากกว่า 3% ต่อปีนะครับแล้วก็ยังมีการคุ้มครองส่วนของเรื่องของเงินต้นด้วยนะครับอันนี้ในแง่ของออมสินเนี่ยเขาเตรียมเลยนะจะเข้าที่ประชุมบอร์ดของออมสินเร็วๆนี้เลยนะนะฮะตรงนี้แล้วก็มองว่าผลตอบแทนเนี่ยมันมากกว่า 3% ต่อปีแล้วก็ที่สำคัญครับมันคุ้มครองเรื่องของเงินต้นด้วยอันนี้ในมุมของออมสินนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนและแน่นอนก็มีการอ้างอิงไปถึงกองทุนวายุภักดิ์ในอดีตใช่ครับกองทุนวายุภักดิ์ประเภทกอประเภทใช่ไหมครับที่ก็มีการคุ้มครองเงินต้นแล้วก็ประกันตัวของผลตอบแทนใช่ครับซึ่งขั้นต่ำย้อนกลับไปในอดีตคือประมาณ 4% 4% นะครับแต่ของจริงที่ออกมาเขาได้กันอยู่ที่ประมาณ 6% 6% 6% นะอันนี้ผลตอบแทนอย่างเดียวนะคือ 4% เนี่ยประกันขั้นต่ำครับใช่ไหมฮะแต่ของจริงที่ได้กันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 6% ต่อปีใช่ในห้วงเวลา10ปีในห้วงเวลา10ปีอันนี้ย้อนกลับไปในอดีตนะครับโอเคฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องผลตอบแทนเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากนะเพียงแต่ทางกระทรวงการคลังเองนะยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มรายละเอียดตรงนี้ได้อย่างเป็นทางการเนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดเผยตัวหนังสือชี้ชวนก่อนใช่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางกลต.ใช่ครับใช่ไหมฮะงั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยโดยเงื่อนไขก็จะยังไม่มีการคอนเฟิร์มตัวเลขตรงนี้นะแต่ตามข่าวที่ออกมาตามที่เราเคยนำเสนอเนี่ยเงื่อนไขของวายุภักดิ์โฉมใหม่นี้ประเภทกอนะก็คงจะอ้างอิงจากเดิมใช่ใช่ไหมฮะที่มีการคุ้มครองเงินต้นและประกันตัวของรีเทิร์นนะฮะส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นมันคงไม่น้อยไปกว่าเดิมหรอกถ้าน้อยไปกว่าเดิมเนี่ย 150,000 ล้านขายยังไงก็ขายไม่หมดใช่นะถ้าจะขายให้หมด 150,000 ล้านอย่างน้อยที่สุดมันต้องเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมใช่ถูกไหมฮะครับนอกเหนือจากตัวของธนาคารออมสินนะครับมีรายงานข่าวนะฮะอ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงจากทางกระทรวงการคลังก็ระบุว่าสถาบันการเงินที่แสดงเจตจำนงในการเข้ามาลงทุนในกองทุนวายุภักดิ์หนึ่งนะฮะรอบนี้เนี่ยนอกเหนือจากธนาคารออมสินแล้วยังมีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTB ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยานะอันนี้เบื้องต้นสำหรับแบงก์เอาล่ะเดี๋ยวถัดไปคงต้องไปสอบทานดูกับนักทุนสถาบันกลุ่มอื่นเช่นบริษัทประกันบริษัทประกันนะแต่ดูแล้วหนีไม่พ้นบริษัทประกันก็คงต้องโดดเข้าลงทุนด้วยเหมือนกันใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะตกขบวนเหมือนกับไม่ได้อ่านลายกลุ่มใช่ไหมฮะ คือสถาบันเวลาเขาไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของpeer
comparative หรือว่า peer performance ใช่ไหมครับถ้าพวกไปแล้วตัวเองยังไม่ไปใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้มันมีการดิฟกันในเรื่องของ return ของตัวกองทุนนะฮะฉะนั้นดูแล้วอ่ะอย่างทางประกันสังคมก็ดีนะกอช.ก็ดีออมสินก็ดีแล้วก็แบงก์พาณิชย์ต่างๆที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็ดีอันนี้ก็ดูน่าจะพร้อมใจตบเท้าเข้ามาลงทุนกันทั่วหน้าเดี๋ยววันนี้คงต้องไปสอบถามเพิ่มเติมพี่สุประชัยครับกบข.เอาไหมนะบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตต่างๆใช่เอาไหมเอาไหมเอาไหมแบงก์รัฐอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงต้องเรียกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆของรัฐนอกเหนือจากออมสินมีอะไรอีกก็แน่นอนฮะทอสทกสเอ็กซิมแบงก์เอ็กซิมใช่ไหมไม่ใช่เก็กซิมแบงก์นะเอ็กซิมเอ็กซิมแบงก์เอ็กซิมเอ็กซิมแต่บางช่วงบางตอนเขาเป็นเก็กซิมแบงก์เหมือนกันนะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้คงต้องไปเช็คกับทกสทอสเอ็กซิมนะบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตกบข.ดูซิว่าเอาไหมวายุพักนะถ้าเหลืออีก6เนี่ยมาสักครึ่งหนึ่งคือ3 อย่างน้อยนะผมว่า 150,000 ขายยังไงมันก็หมดประเด็นคือจะพอหรือเปล่าคือเมื่อวานเราก็ฟันธงแล้วก็จิ้มไปแล้วแหละว่าเข้าเต็มแน่150,000แต่ก็ดูหลายฝ่ายยังคงเหนี่ยมอายยังยึดโยงตัวเลขที่ประมาณ100,000 ถึง 115,000นะแต่เราจิ้มไปละฟันธงไปเลย150,000มันเต็มแง่ๆอยู่แล้วนะฮะโอเคมองข้ามช็อตไปนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของกองทุนต่างๆนะครับมันมีกรณีของตลาดหลักทรัพย์เองนะเมื่อวานเนี่ยตลาดทรัพย์เขาก็เตรียมพร้อมนะครับคุณวะฮะในแง่ของการรองรับเรื่องของการเข้าเทรดของกองทุนวายุภาคหนึ่งหรือว่าวายุหนึ่งเนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยเขามีการประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้ามาของกองทุนหรือว่าหน่วยลงทุนของวายุภาคหนึ่งตรงนี้นะครับเกณฑ์ต่างๆนี่ก็ประกอบด้วยการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์สุทธิหรือว่า NAV เนี่ยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์นะฮะการปรับปรุงวันสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีเปิดกว้างว่าตัวของวายุเนี่ยสามารถที่จะขายช็อตได้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับปรุงในเงื่อนไขต่างๆออกมาเพื่อรองรับการเข้าเทรดนะฮะหรือว่าเข้ามาสู่ตลาดรองของกองทุนวายุภาคหนึ่งนะที่จะเข้ามาที่ตามคาดการณ์คือประมาณวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะฮะตลาดก็เตรียมความพร้อมไว้เหมือนกันอันนี้ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็ดีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะมีการแถลงข่าวคุณนะฮะวันจันทร์หน้านะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่9กันยายนนะประมาณสักบ่าย2โมงอันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะมีจากในแง่ของตลาดหลักทรัพย์เองทางบริษัทหลักทรัพย์ตัวของที่เกี่ยวข้องอย่าง FFC นะฮะแล้วก็ตัวของ KTAM KTAM นะคือ9กันยายนวันจันทร์เนี้ยช่วง 14:00 นมันจะเป็นการรถโชว์ของกองทุนวายุภาคถูกไหมใช่ครับก็จะมีการชี้แจงข้อมูลสำคัญก็นี่แหละที่ถามกันว่าเอ๊ะ1 universe การลงทุนเป็นอย่างไร2จะมีการประกัน return มีการคุ้มครองเงินต้นอย่างไรนะฮะครับเหล่านี้เขาจะไปชี้แจงนะฮะวันจันทร์ที่9กันยายนเวลา14:00 นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยจะมีทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยในฐานะผู้บริหารกองทุนวายุภักครับรวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่านะฮะที่จะไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยฟินันซ่านี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในบทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินหรือเปล่าเป็น FA เป็น FA ใช่ไหมเป็น FA ครับฉะนั้นคนจะบริหารกองได้ต้องเป็นบลจ.คือเมื่อวานมันก็มีกระแสออกมาอีกเช่นกันแหละคือผมว่าวันนี้เวลาอ่านข้อมูลนะอ่านกันให้มันเสด็จน้ำอ่านกันให้ถี่ถ้วนนะให้รัดกุมคือต้องรู้ว่าใครทำหน้าที่อะไรทำบทบาทอะไรมิฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฟังไม่ได้สับฉับไปกระเดือนถูกไหมแล้วมันก็จะไปสร้างความเข้าใจผิดแล้วอาจจะทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นมาได้หากว่ามันเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟนะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยก็มีคนบอกว่าพูดบริหารกองทุนคือฟินันซ่าไอ้ผมฟังดูเฮ้ยมันทำแม่งมันจะเป็นฟินันซ่าไปได้อย่างไรนะครับคือมันมีเงื่อนไขบังคับอยู่ตรงที่ว่า
รัฐเองเนี่ยโดยกระทรวงการคลังไม่สามารถที่จะออกโรงนะมาการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นนะฮะรัฐโดยกระทรวงการคลังก็มีหน้าที่ที่จะต้องบันทึกเข้ามาในส่วนของบัญชีหนี้สาธารณะซึ่งมันก็จะเป็นภาระเพิ่มเติมมันจึงต้องมีกลไกด้วยการเอาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะฮะที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการนะแล้วก็มารับประกันแทนกระทรวงการคลังก็เลยเป็นที่มาของ MFC กับ KTAMประมาณนั้นและ MFC กับ KTAM เขาก็บริหารวายุพักมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ใช่ใช่นะครับโอเคประมาณนี้ครับนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้ก็แน่นอนฮะกลับมาดูที่การประเมินครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับอย่างคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางบวกคาดเม็ดเงินใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยจากกองทุนวายุพักจำนวน 150,000 ล้านบาทผสมประสานกับเม็ดเงินกองทุนของไทย ESG Fundซึ่งก็จะมีผลในปีนี้เนี่ยประมาณ3เดือนตกอยู่เดือนละประมาณ 6-7,000 ล้านบาทนะฮะก็แน่นอนฮะว่าเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญนะที่หนุนนำให้ดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นสู่เป้าหมายนะครับได้ที่บริเวณ 1,540 จุด อันนี้เน้นหนักไปที่เม็ดเงินจาก2กองทุนนะมีวายุพักกับทัวร์ไทย ESG ครับนะซึ่งไทย ESG เนี่ยปีนี้คงจะได้ enjoy กันประมาณ3เดือนใช่ถูกไหมคือเขาประกาศมาแล้วแหละคนจะไปซื้อกันจริงๆคือช่วงไตรมาสสุดท้ายใช่ใช่ซื้อเพื่อเตรียมในส่วนของการลดหย่อนภาษีใช่ถูกต้องนะแต่ถ้าปีหน้าเนี่ย คุณกรพัฒน์ก็ประเมินนะครับว่าเม็ดเงินที่เข้ามาผ่านทางกองทุนไทย ESG ถ้าคิดแบบเต็มปีเลยสำหรับปีหน้าจะมีอีกประมาณ 78,000 ล้านบาทนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นเซฟตี้เบลนะอย่างน้อยมันเห็นแล้วแหละว่ามีเม็ดเงินที่รอจะเข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหมดีกว่าหลายไตรมาสที่ผ่านมามานั่งลุ้นทุกวันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ฝรั่งเขาจะซื้อเราบ้างใช่คือนักทุนทั่วไปในบ้านเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะเงินเนี่ยไปติดอยู่ 1,500 1,600 ใช่ใช่ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันค้างอยู่กระสุนมันก็หมดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับโดยคุณกรพัฒน์ก็แนะนำลงทุนในหุ้น3กลุ่มประกอบด้วย1คือหุ้นที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในกองทุนวายุพัก1แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตดีนะครับในช่วงระหว่างปีนี้ไปจนถึงปีหน้าก็จะมีประกอบด้วยหุ้น AOT ปตท.และแบงก์กรุงไทยธีมที่2ก็คือหุ้นที่อยู่ในกองทุนวายุพัก1อยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วมีการซื้อขายในระดับ valuation zone รวมถึงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับแนะนำมาก็คือ CPO SCC Miner International หรือ Mint นะครับ CRC Home Pro แล้วก็ SCC นะครับธีมที่3จะเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักในเซต ESG สูงและมีแนวโน้มการเติบโตดีรวมถึงอยู่ในธีมของ Data Center ครับก็โดดเด่นที่สุดนะครับในธีมนี้มีอยู่2หุ้นคือ Advance กับ Gulf Energy Development ด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินเม็ดเงินที่จะเข้ามานะครับของกองทุนวายุพักที่ 150,000 ล้านบาทครับจะมีผลต่อดัชนีในแง่ของการดันดัชนีให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า180จุดโดยกองทุนต่างชาติมองตลาดหุ้นไทยเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคหลังจากที่ประสบภาวะแลกกาดมาเป็นระยะเวลานานแลกกาดนะแลกกาดนะโอ้โหแต่ผมว่าแลกกาดเนี่ยมันยังเป็นคำสุภาพนะแลกกาดแลกกาดมันยังเป็นคำสุภาพนะเอาเป็นว่าของเราเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มคนอื่นอย่างที่พี่สุภชัยกับผมก็นำรายงานให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับทราบกันมาโดยตลอดว่าครับ performance ของตลาดหุ้น year to date เราเนี่ยถ้าไม่นับหุ้นจีนครับเราเนี่ยมันบวยสุดแล้วใช่เรายังติดลบอยู่ครับคนอื่นเนี่ยเขาบวกกันหมด year to date ใช่มั้ยฮะครับอินโดนี่ขึ้นไป top 10ด้วยนะใช่ของโลกนะใช่เราเนี่ยยังโอ้โหก่อนหน้าจะเป็นบิ๊กบูมช็อตนี้เรายังติดลบอยู่ประมาณ 4% ใช่ใช่มั้ยฮะพอมีความชัดเจนเรื่องของวายุพักผมเชื่อว่านี่เราก็ดันมาน่าจะเกือบถ้าดู
ล่าสุดนี้น่าจะเกือบเสมอตัวแล้วนะดูแล้วเกินแล้วครับคุณพะเกินแล้วใช่ไหมเพราะว่าตลาดดัชนีหุ้นไทยเมื่อสิ้นปีนะมันอยู่ที่ 1,415 จุดโดยประมาณอ๋อโอเคเพิ่งจะมาผ่านวันนี้ผ่านวันนี้แล้วผ่านวันนี้เมื่อวานเกือบวันนี้ผ่านวันนี้แล้วผ่านวันนี้แล้วโอเคอันนี้ครับเรียกว่าอะไรนะโผล่พ้นน้ำโผล่พ้นน้ำบัวพ้นน้ำละบัวพ้นน้ำเป็นบัวพ้นน้ำแล้วนะบัวพ้นน้ำละจากเดิมนี่มันอยู่ใต้ตมอยู่ไงนะครับก็ประมาณนี้